หมอลักผ่าดวงชะตาติ๊กบิ๊กบราเธอร์หลังบุกโทรเข้ามาหาหนุ่มกรรชัยกลางรายการทำเอาหลายหลายคนตกอกตกใจไปตามกันหลังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้ออกประกาศว่าอย่าขาดกับอดีตเมียติ๊กกนิษฐ์ ริณพัชระภักดีโชติโดยลูกสาวน้องวีจินั้นได้อาศัยอยู่กับหนุ่มสอนรามซึ่งก่อนหน้าเคยมีข่าวทั้งคู่ได้หย่าร้างกันแต่ทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเท่านั้นเวลาต่อมาทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์รูปภาพทะเบียนหย่าพร้อมข้อความเนื่องจากในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิษฐ์ ริณพัชระภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้อย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมและไม่เพียงเท่านั้นเพราะดูเหมือนว่าเรื่องราวความดราม่าต่างๆนั้นจะไม่จบง่ายๆเมื่อทางด้านหนุ่มสอนรามได้แชร์คลิปเสียงที่ได้คุยกับเจ้าของร้านที่ตนได้รับงานไว้แต่ทางด้านอดีตเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นได้ขอให้โอนค่ามัดจำเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองจนภายหลังทางด้านหนุ่มสอนรามทราบข่าวจึงได้ตัดสินใจประกาศหย่าอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของลูกสาวน้องวีจิพร้อมกับระบุแคปชั่นสุดเศร้าว่าแม่คิดถึงวีจิและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นยังได้แท็กข้อความไปหาอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนรามอีกด้วยงานนี้ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไปลองสรุปทำลายชีวิตคุณเองนะคะยิ่งแถสังคมจะยิ่งขุดคุณขนาดเพื่อนสนิทคุณเองเขายังโพสต์ให้คุณออกมาพูดความจริงเลยการโกหกเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิดมันไม่มีทางกับขาวได้หรอกแค่ยอมรับผลจากการกระทำยอมรับผิดแก้ไขสังคมและอดีตสามีจะให้โอกาสคุณเองยอมรับเถอะเข้าวงการบันเทิงก้าวเข้ามาแล้วใครพูดไม่จริงมันจะดับอนาถหากินลำบากแน่นอนและการแคปชั่นหน้าโปรผัวฆ่าใครอย่าแตะมันตลกมากค่ะเหมือนเด็ก 14-15 ท้าตบตีแย่งผู้แก่จนอะไรก็จะงอกหมดแล้วซึ่งทางด้านติ๊กบราเธอร์เพียงเข้าตอบกลับสั้นว่าสอทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดในรายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้สัมภาษณ์อาจารย์ลักษณ์ราชสีห์เลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์หลังราหูเพิ่งย้ายวันที่10กันยายน63ทำไมเปลี่ยนเป็นราชสีอาจารย์ลักษณ์ตามดวงเดิมจะตายตอน49ครูบาอาจารย์ไทยว่าจะหมดอายุขัยเลยย้ายบ้านจะไม่ใช้ลักษณ์เลขานิเทศแล้วอาจารย์ลักษณ์ใช้ลักษณ์ราชสีชื่อนั้นเหมือนตายไปแล้วราหูย้ายใหญ่ไหมอาจารย์ลักษณ์มันก็ย้ายปกติทุกปีครึ่งราหูย้ายทีแต่ถ้าเกิดราหูจะย้ายมาอยู่ราศีพฤษภแบบนี้18ปีอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้คนเกิดมิถุนธนูเหมือนมีเคราะห์แต่ตอนนี้มิถุนธนูโปร่งแล้วเพราะราหูย้ายไปพฤษภตกลงนะตอนนี้ราหูย้ายเมื่อไหร่ย้ายหรือยังอาจารย์ลักษณ์ย้ายเมื่อคืนนี้เวลา2:51 นตามคัมภีร์สุริยญาตเป็นคัมภีร์โหนราหูคืออะไรอาจารย์ลักษณ์
ในมุมดาราศาสตร์ว่ากันเรื่องจุดพลาดหรือจุดดำราหูในมุมโหราศาสตร์ก็เป็นเทพพระเคราะห์หรือเป็นหนึ่งในเทวดานพเคราะห์เป็นหนึ่งในเทวดาที่เป็นตัวแทนของใครราหูเป็นเงาก็บันเทิงดาราเงาก็ผับเทคบ่อนบาร์ราตรีราหูในความหมายโหราศาสตร์ราหูคือเงาคือมายาไม่ใช่ดาวดวงหนึ่งเหมือนเดอะซันเดอะมูนราหูคือเงาเงาของความเป็นโลภะโมหะเงาของโลกอันประกอบด้วยดารานักแสดงมายาดูดวงมา30ปีดาราคนไหนดาวราหูไม่เด่นดังไม่ได้นักการเมืองดาวราหูต้องเด่นมหาเศรษฐีต้องเด่นในพื้นดวงชะตาเดิมราหูย้ายครั้งนี้ราศีไหนส่งผลกระทบมากที่สุดอาจารย์ลักพฤษภกับพิจิกตั้งแต่10กันยายนตี2นาฬิกา51นาทีคือเมื่อคืนนี้ราหูโยกย้ายจากมิถุนไปราศีพฤษภแปลว่าราหูทับราศีพฤษภแล้วบรรดาหมอดูทั่วไปที่มีความรู้ความเข้าใจราหูโคจรทับราศีใครเช่นที่ผ่านมาทับราศีมิถุน2ปีครึ่งก่อนหน้าโน้นทับราศีกรกฎราหูทับราศีใครถ้าตามทฤษฎีทางโหราศาสตร์โดยจังหวะมักป่วยตายเจ็บย้ายบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถโดยจังหวะสถิติมักเป็นแบบนี้เมื่อราหูโคจรทับราศีใดดูแล้วไม่ค่อยดีแต่ต้องถามบรรดาผู้ที่เกิดราศีมิถุนกับธนูว่าเวลาครึ่งนับตั้งแต่22กุมภาพันธ์2562จนถึงวันที่10กันยายนดวงชะตามันย่ำแย่ไหมแต่โดยสถิติส่วนใหญ่ย่ำแย่แล้วต้องแก้ยังไงอาจารย์ลักษณ์หลังจากนี้ราหูยกเข้าพฤษภตั้งแต่10กันยายนปีนี้ถึง30มีนาคม2565ปีครึ่งถ้าย้ายแล้วถูกกันจะไปไกลจะดีมากแต่ถ้าย้ายไปแล้วทับมุมไม่ดีก็ไม่ดีอาจารย์ลักษณ์ทุกคนมีพื้นชะตาเดิมถ้าใครมีพื้นชะตาเดิมดีตั้งรับดีเช่นเป็นคู่มิตรเช่นพระเสาร์กุมชะตาต้องไปหาหมอดูดวงส่วนตัวว่าพื้นชะตามีอะไรตั้งรับแต่มีข้อยกเว้นเลยสำหรับชาวราศีพฤษภอสุรินทร์มาสแมนกุมลักษ์เมษพฤษภตามจากเลิศแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักยศยิ่งหมื่นนาเป็นทหารชั้นแกล้วยุทธกล้ากลางนรงทฤษฎีนี้ลึกเลยโหนทั่วไปไม่รู้ทฤษฎีนี้มันหมายถึงถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ราศีพฤษภหรือเมษราหูโคจรทับลักแปลว่ายศยิ่งหมื่นหนาแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงคนบันเทิงหรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามที่อยู่ราศีพฤษภจากนี้ไปปีครึ่งมีเกณฑ์ได้เกณฑ์นี้เรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่เรียกที่จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ดีมากประสบความสำเร็จแบบดีมากหลังจากนั้นติ๊กบิ๊กบราเธอร์โทรมากลางรายการและหนุ่มกรรชัยได้รับสายพร้อมถามหมอลักษณ์ถึงติ๊กเกิดราศีเมษวันที่13เมษายนมาถามแบบนี้มันต้องคำนวณไหมแต่เอาเถิดมันพอจะรู้แล้วล่ะเขาเกิดหลังฉลองกรุงครบ200ปีถ้าอยู่ราศีเมษเขามีปัญหาเรื่องการเงินจริงแต่เอาเถิดมันพอจะรู้แล้วล่ะเขาเกิดหลังฉลองกรุงครบ200ปีถ้าอยู่ราศีเมษเขามีปัญหาเรื่องการเงินจริงแต่หลัง21กันยายนปัญหาทุกปัญหาที่ราศีเมษเผชิญเรื่องงานเรื่องเงินจะมีทางออกจากร้ายกลายดีฟันธงเรื่องความรักล่ะจะมีโอกาสกลับไปไหมอาจารย์ลักษณ์อันนี้ต้องไปดูส่วนตัวต้องดูดวงเขาดวงคุณหนุ่มสอนรามต้องปรึกษาส่วนตัวเดี๋ยวอาจารย์จะกลายเป็นคนเผือกหัวเราะมันเรื่องส่วนตัววงการบันเทิงพลิกฟื้นที่ผ่านมามีสภาวะจากทีวีเดิมมาเป็นทีวีดาวเทียมจนกระทั่งดิจิทัลแต่จากนี้จะเป็นยุคเกิดดิจิทัลแล้วนะจากนี้ไปปีครึ่งถ้าไม่ตายก็ไม่ตายแล้วจะพลิกฟื้นพอพ้น30มีนาคม65จะรุ่งโรจน์